าะกับคนชอบเที่ยวถอดเก็บได้พกพาสะดวกกับกาต้มน้ำพกพาคาเมลเป็นกาต้มน้ำที่ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางมากๆเพราะตัวเครื่องสามารถถอดแยกส่วนเก็บเป็นแก้วเล็กๆได้ดีไซน์ของกาต้มน้ำจะเหมือนกับถ้วยมาม่าครับแต่ความจุด้านในจะมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งจะมีความจุอยู่ที่800มิลลิลิตรถือว่าใส่น้ำใส่อาหารได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเอามาเทียบกับขนาดของฝ่ามือกาต้มน้ำจะใหญ่กว่านิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากซึ่งเรายังสามารถใช้มือเดียวถือได้อยู่และที่ด้านข้างก็มีหูจับมาให้ช่วยเราถือตัวกาได้โดยที่ไม่ร้อนมือส่วนวัสดุที่เป็นตัวโครงด้านนอกจะทำมาจากพลาสติกชนิดที่ทนความร้อนได้แล้วเนื้อพลาสติกก็ดูหนาดูแข็งแรงด้วยครับวัสดุด้านในก็จะเป็นสแตนเลส304ที่เหมาะสำหรับใช้ทำอาหารและยังมีความปลอดภัยไม่มีสารหลุดลอกส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยครับอย่างแรกให้เราเอาฐานทำความร้อนมาประกอบกับตัวกาให้แน่นแล้วหมุนให้ลูกศรชี้ตรงกันเวลาที่ลูกศรชี้ตรงกันแสดงว่าเครื่องประกอบแน่นแล้วครับจากนั้นให้เอาปลั๊กมันเสียบที่ด้านหลังแค่นี้ก็พร้อมใช้งานทีนี้เรามาลองต้มน้ำลองเอาไปชงชากาแฟกันผมจะเติมน้ำลงไปให้ถึงขีดสูงสุดเลยครับแล้วก็ปิดฝาเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เบอร์2พร้อมทั้งจับเวลาลองดูว่าน้ำจะเดือดในกี่นาทีหลังจากที่ต้มน้ำไปประมาณ7นาทีครึ่งน้ำก็เดือดแล้วครับถือว่าน้ำเดือดเร็วอยู่เราก็ปิดสวิตช์ปิดฝาแล้วเทน้ำชงชาหรือกาแฟได้นอกจากการต้มน้ำธรรมดาเรายังสามารถใช้กาตัวนี้ต้มมาม่าได้ด้วยครับขั้นตอนการทำเราก็ทำเหมือนการต้มมาม่าทั่วไปใส่มาม่าลงไปแล้วปิดฝาเปิดไฟเบอร์2พอเวลาผ่านไปสักแป๊บเส้นมาม่าก็พร้อมแล้วครับที่เหลือก็ใส่ผงปรุงรสแค่นี้เราก็กินได้หรือว่าใครจะใช้เป็นถ้วยใส่อาหารก็ได้ครับโดยให้เราถอดฐานทำความร้อนออกแล้วก็ใส่ฝาปิดก้นอันนี้เข้าไปแทนแล้วเราก็จะใช้เป็นถ้วยใส่อาหารได้ส่วนวิธีการล้างทำความสะอาดก็ให้เราเทน้ำหรือเศษอาหารทิ้งก่อนจากนั้นก็ถอดแยกฐานทำความร้อนออกซึ่งเวลาล้างทำความสะอาดแล้วก็ล้างได้ตามปกติเลยครับแค่ระวังอย่าให้น้ำโดนรูปั๊กกับที่ก้นด้านล่างก็พอหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก็ให้เราเช็ดทุกส่วนให้แห้งเก็บแต่ละส่วนเข้าไปใส่ถุงผ้าแค่นี้ก็พร้อมสำหรับการพกพาแล้วแกะดูคุณภาพกาต้มน้ำนักเดินทางคาเมลเรามาแกะดูกันว่าด้านในกาต้มน้ำใบเล็กๆแบบนี้มันจะมีอะไรบ้างซึ่งส่วนที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดจะอยู่ที่ฐานทำความร้อนอันนี้ครับการแกะฐานทำความร้อนให้เราขันน็อตที่อยู่ด้านล่างออกให้หมดพอคลายน็อตทั้ง3ตัวออกเราก็จะแกะออกมาได้แล้วครับโดยด้านในฐานทำความร้อนก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันครับซึ่งสิ่งแรกที่ต้องดูก่อนเลยนั่นก็คือความปลอดภัยถ้าเรามาดูในคู่มือมันก็จะมีสัญลักษณ์ฟิลอยู่แล้วมาดูในอุปกรณ์จริงมันก็จะมีฟิลจริงๆตามคู่มือเลยครับซึ่งฟิลมันก็จะอยู่ด้านในสายถักอีกทีนึงถ้าเราดึงสายถักออกเราก็จะเจอฟิลอยู่ด้านในฟิลตัวนี้แหละครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ถ้าเครื่องเกิดไฟช็อตฟิลตัวนี้ก็จะขาดตัดการทำงานของหม้อถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญก็ว่าได้ส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเทอร์โมสตัตที่จะคอยตัดไฟตามอุณหภูมิซึ่งเขาใส่มาให้2ตัวเลยครับและที่ใส่มาให้2ตัวเพราะว่าสวิตช์ทำความร้อนได้2ระดับก็เลยมีการใส่เทอร์โมสตัตเข้ามาคุมในแต่ละระดับความร้อนซึ่งถ้าเรามาดูในคู่มือที่สวิตช์ทำความร้อนเบอร์1ตัวเทอร์โมสตัตเขาจะตัดไฟตอนอุณหภูมิ98องศาเซลเซียสส่วนสวิตช์ทำความร้อนเบอร์2เทอร์โมสตัตจะตัดไฟตอนอุณหภูมิ115องศาเซลเซียสโดยอุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะมี2อย่างนี้แหละครับนั่นก็คือฟิลกับเทอร์โมสตัตส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีฮีเตอร์ทำความร้อนที่ติดอยู่กับฐานสแตนเลสอันนี้แล้วก็จะมียางซิลิโคนเส้นใหญ่ที่ไว้รองไม่ให้มีน้ำรั่วลงไปในส่วนที่เป็นไฟฟ้าด้านล่างแล้วก็จะมีหลอดไฟ LED ที่ไฟจะติดแสดงให้เห็นว่าเครื่องกำลังทำงานอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดของกาต้มน้ำพกพาคาเมลก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถือว่ากาต้มน้ำแบบนี้มีความปลอดภัยใช้งานได้ด้านในมีทั้งฟิลและเทอร์โมสตัตที่จะคอยตัดไฟให้อัตโนมัติทำให้เราเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจข้อดีข้อเสียกาต้มน้ำพกพาคาเมลข้อดีข้อแรกถอดแยกส่วนเก็บเป็นแก้วเล็กๆได้เบาพกพาได้สะดวกข้อดีข้อ2ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายมีจุกยางปิดรูปลั๊กไฟข้อดีข้อ3ใช้ทำอาหารเล็กๆน้อยๆได้ส่วนข้อเสียข้อแรกจะมีกลิ่นติดเวลาใช้ทำอาหารไม่ควรใช้ทำเครื่องดื่มหรือทำอาหารปนกันข้อเสียข้อ2ต้องระวังเวลาประกอบเครื่องถ้าประกอบไม่แน่นจะทำให้มีน้ำรั่วออกมาได้และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของกาต้มน้ำพกพาคาเมลส่วนถ้าใครสนใจอยากได้พิกัดอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์